ยอมทิ้งโอกาสงานละครเพื่อให้ได้แสดงภาพยนตร์ก่อนที่จะสารฝันทำหนังของตัวเองนะคะแต่เมื่อได้ลุยงานจริงค่ะสิ่งที่ตั๊กบงกตต้องเผชิญกลับไม่ใช่แค่เรื่องประสบการณ์หรือทุนสร้างเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทำงานในกองถ่ายนะคะในฐานะผู้กำกับหญิงค่ะไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยจนท้ายที่สุดภาพยนตร์เรื่อง Sad Beauty ต้องเปลี่ยนทีมสร้างถึง3ครั้งก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะนำมาแลกเปลี่ยนกันในงาน Wonder Woman เมื่อผู้หญิงทำหนังจัดโดยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะซึ่งงานนี้ยังมีผู้กำกับภาพยนตร์หญิงมาแรงอีกหลายท่านร่วมวงเสวนานะคะคุณรพีพิมลชัยเสนะและพรมนัสรัตนวิทย์โปรดิวเซอร์สารคดีเรื่อง The Journey ของคุณโดนัสมนัสนันค่ะและสาวคาราโอเกะซึ่งทุกคนต่างเคยถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเป็นผู้หญิงจะทำหนังได้หรอแม้ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักค่ะแต่สำหรับคุณพรมนัสกลับมองว่าการเป็นผู้หญิงมีข้อได้เปรียบในการสร้างงานไม่น้อยค่ะส่วนตัวก็คิดว่ามีผลค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณทำด็อกคิวเมนทารีอะค่ะยกตัวอย่าง subject ที่เคยทำสารคดีคือเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเราในฐานะผู้หญิงไปทำเรื่องสารคดีตามติดชีวิตของคนที่ทำงานกลางคืนนะคะภาพของเราที่เล่าออกมาค่ะก็จะไม่ได้ดูดาร์กหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศมากเท่ากับความรู้สึกความจำเป็นหรือความคิดจิตใจของเขาจริงๆค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะหนังที่เกี่ยวกับผู้หญิงกลางคืนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศนะคะผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายเล่าแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเป็นหลักในวงการภาพยนตร์น่ะก็เป็นบางคนนะคะอันนี้ต้องเจาะจงว่าเป็นบางคนแต่สำหรับตั้งว่าในวงการไทยเราในวงการภาพยนตร์เนี่ยนี่ถือว่าน้อยกว่าเมืองนอกคือบ้านเราเนี่ยยังมีความนับถือผู้หญิงเพราะว่ายังรักแม่ยังมีความแบบต้องทดแทนบุญคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาหนักกว่าเราเยอะนะคะตุรกีอย่างเงี้ยพุ่งกับผู้หญิงทำเขาก็ถูกไล่ออกจากประเทศเลยคือเขาก็ต้องละเหไปอยู่อเมริกาเลยแม้ดูเหมือนว่าระยะหลังผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากกว่าอดีตแต่ถ้าหากย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมจะพบว่ามีหญิงเก่งหลายคนผลักดันวงการภาพยนตร์มาตลอดนะคะอย่างเช่นประเทืองศรีสุพรรณช่างถ่ายภาพยนตร์หญิงคนแรกเป็นผู้กำกับหนังเรื่องทัดรักปี2496นานมากแล้วนะคะตอนนั้นทำร่วมกับรมครูรังสีทัศนพยัคฆ์ค่ะลัดดาสารตายนที่ผันตัวจากผู้กำกับละครเวทีมากำกับภาพยนตร์เรื่องไฟชีวิตและขบวนการเซรีจีนรวมถึงหม่อมอุบลยุคลณอยุธยานะคะผู้กำกับแห่งละโวภาพยนตร์ค่ะหลายท่านเลยซึ่งทุกท่านล้วนแต่มีบทบาทอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะการเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ในส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันกลายเป็นช่องทางกลายเป็นโอกาสทำให้มีผู้กำกับหญิงเกิดในวงการภาพยนตร์ไทยมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลกมันก็กำลังเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันทุกอย่างที่เคยผูกขาดโดยผู้ชายเนี่ยมันไม่จำเป็นเสมอไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะนึกชื่อผู้กำกับผู้หญิงเนี่ยเรานึกได้ง่ายมากใครที่โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็มีน้อยหน่อยนะครับนี่เราวัดจากว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความกล้าที่จะพูดมากขึ้นมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแต่ว่าเราคิดว่าในโครงสร้างทางสังคมวิธีที่แบบผู้หญิงเขาเติบโตมานะคะมันก็ยังมีความรู้สึกที่ถูกกดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพยายามที่จะพูดอะไรที่พูดถึงความฝันของเขาความต้องการของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับไม่ค่อยกล้าพูดยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นความแตกต่างได้เลยผู้ชายจะพูดอย่างมั่นใจมากผมอยากเป็นผู้กำกับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะแบบว่าค่อยๆพูดอ้อมแอมนิดนึงแบบอยากจะพูดไปเป็นว่าตัวเองอยากจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเป็นชีวประวัติเขียนจากชีวิตพี่คนนี้สำหรับผู้คนที่ผู้ชมนะที่อยากจะดูภาพยนตร์ตลอดทั้งเดือนค่ะเดือนมีนาคมนี้หอภาพยนตร์ยังมีการจัดฉายหนังของผู้กำกับหญิงฝีมือดีนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยหลายคนเลยค่ะอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องดาวคนองของอโนชาสุวิชากรพงศ์ผู้กำกับหญิงคนแรกรางวัลสุพรรณหงส์นะคะอีกเรื่องนึงมหาสมุทรและสุสานของพิมพ์กาโตวีระก็จะมีฉายด้วยนะคะดูรายละเอียดได้ทางเพจของหอภาพยนตร์นะคะคุณผู้ชม